ลา99แล้วนะคะสำหรับต้นไม้กว่า 150,000 ต้นรวมถึงดอกดาวเรืองที่นายกำพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุชนำมาจัดแต่งบริเวณรอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยหลังจากนี้จนถึงก่อนวันพระราชพิธีจะมีทีมงานเข้ามาดูแลต้นไม้ทุกๆวันส่วนอีกร้อยละหนึ่งที่เหลือก็คือต้นไม้ที่จะนำไปประดับบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมค่ะดาวเรืองที่เราลงทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่อีกประมาณเดือนครึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะบานเต็มที่ไปแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนในระยะก่อนหมดเวลาทุกอย่างตอนนี้จริงๆก็เรียกว่า 99% ก็ว่าได้นะครับเหลือด้านกระถางเท่านั้นเองของในพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งเราจะต้องเอาขึ้นประดับเนี่ยในวันสุดท้ายคือวันที่24ก่อนที่พระราชพิธีครับก็มีพวกหน้าวัวใบนะครับอย่าง King of King หรือ Phalaenopsis ดอกสีเหลืองนะครับก็มีต้นบองไซด้วยทีมงานดูแลทุกวันอยู่แล้วครับผมเองก็ต้องเข้ามาดูเผื่อจะต้องมีการแก้ไขอะไรเวลาซ้อมเนี่ยอาจจะติดตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แก้ไขเพื่อให้ลงตัวที่สุดนะครับ